สวัสดีครับโอลาชาแนลครับ Road and Drive Thailand by โอลาชาแนลครับตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนหมายเลข101ครับที่อำเภอทุ่งช้างนะครับจังหวัดน่านครับอำเภอทางตอนเหนือเกือบสุดเขตชายแดนของจังหวัดน่านนะครับช่วงนี้มีงานถนนขยายถนนนะครับเป็นจาก2เลนไหลทางกว้างกลายเป็น4เลนนะครับมาถึงบริเวณนี้ก็ลงเนินมาเจอกับการก่อสร้างสะพานนะครับขยายสะพานนะครับผมเป็นถนน4เลนที่อยู่ในแนวเส้นทางที่จะไปชายแดนห้วยโกนนะครับชายแดนไทยลาวนะครับจังหวัดน่านกับแขวงไซยบุรีนะครับตอนนี้เราขับรถมุ่งหน้าเข้าตัวอำเภอทุ่งช้างนะครับก็คือจากทุ่งช้างเส้นทางจากทุ่งช้างลงไปอำเภอเมืองน่านนะครับอำเภอทุ่งช้างกับอำเภอเมืองน่านก็ระยะทางห่างกันประมาณสัก70ถึง80กิโลเมตรนะครับราวๆนี้นะครับถนนหนทางแถวนี้ก็มีการขึ้นเนินลงเนินเป็นช่วงๆครับแต่ละเนินนี่ก็ภูเขาลูกย่อมๆเลยครับสักครู่ผมเผลอใช้ความเร็วต่ำนะครับก็ขึ้นเนินไม่ได้นะครับต้องเลยต้องลดเกียร์นะครับลดเกียร์ลงเพื่ออาศัยรอบเครื่องให้ช่วยดันรถขึ้นมานะครับเวลานี้ก็คือช่วง 11:46 นาทีครับอากาศค่อนข้างร้อนเลยครับผมถ้าเป็นหน้าหนาวก็อากาศคงจะดีมากๆเลยครับโซนนี้เข้าเขตชุมชนนะครับบริเวณนี้ยังไม่ใช่ตัวอำเภอนะครับเป็นชุมชนก่อนถึงตัวอำเภอครับอีก3กิโลเมตรถึงตัวอำเภอทุ่งช้างนะครับทางการขับรถก็คือจากเหนือลงใต้นะครับก็อาจจะย้อนแสงบ้างเล็กน้อยครับผมจำตามมุมที่เลี้ยวไปมานะครับบริเวณนี้จะเป็นย่านพาณิชย์การค้าพาณิชย์ของตัวอำเภอทุ่งช้างนะครับสายงานขยายถนนยังมาไม่ถึงบริเวณนี้นะครับด้านซ้ายมือเมื่อสักครู่จะเป็นธนาคารออมสินของตัวอำเภอทุ่งช้างนะครับThank you.
เราผ่านมาถึงส่วนที่เป็นศูนย์ราชการแล้วนะครับเทศบาลตำบลทุ่งช้างนะครับอยู่ด้านซ้ายมือเมื่อสักครู่แล้วก็สถานีตำรวจนะครับด้านซ้ายมือเช่นกันครับที่ว่าการอำเภอก็อยู่ด้านขวามือนะครับบริเวณนี้ครับส่วนด้านหน้าบริเวณนี้ด้านซ้ายมือจะเป็นโรงพยาบาลทุ่งช้างครับเรากำลังออกจากตัวอำเภอกันแล้วครับด้านหน้านะครับจะมีสายงานก่อสร้างถนน4เลนใหม่นะครับขยายถนนเป็นแบบ4เลนนะครับเริ่มจากกำลังทำงานแล้วครับบริเวณนี้ครับหลักกิโลเมตรที่454นะครับของถนนหมายเลข101ครับอันนี้จะเป็นขาล่องครับกว้างขวางมากครับถนน4เลนพร้อมไหลทางกว้างครับลาดยางน่าจะเรียบร้อยแล้วครับเหลือตีเส้นจราจรนะครับสิ้นสุดเขตก่อสร้างถนน4เลนแล้วนะครับเรากำลังเข้าสู่ส่วนที่เป็นถนนแบบ2เลนสวนกันและไหลทางกว้างนะครับอีกประมาณไม่เกิน5กิโลเมตรนะครับจะเข้าเขตตัวอำเภอเชียงกลางนะครับอำเภอเชียงกลางแล้วก็อำเภอปัวนะครับในทิศทางขาล่องนะครับอันวันนี้แซงไม่ได้ครับเดินหลอกตานะครับห้ามแซงครับอีกประมาณ20กิโลเมตรนะครับถึงอำเภอปัวครับอ
าเขตตัวอำเภอเชียงกลางนะครับถ้าแยกข้างหน้านี่ครับเลี้ยวขวานะครับก็จะเข้าไปตามแนวถนนหมายเลข1080นะครับไปตัวอำเภอเชียงกลางครับบริเวณนี้คือบ้านรัชดานะครับวัดรัชดาครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับโอลาชาแนลครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ